เนี่ยลูกเล็กๆนี่ก็เหมือนกันนะคะก็จะมีเม็ดเยอะอ่ะเดี๋ยวเราลองผ่าฟักทองกันเล่นๆก็ได้ค่ะเผื่อบางท่านยังไม่เคยเห็นว่าเอ๊ะฟักทองเล็กๆอย่างเงี้ยข้างในมันจะเป็นหน้าตาอะไรยังไงนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วสำหรับบวบเหลี่ยมสวนทิปที่เบนเยี่ยมนะคะและอันนี้ฟักทองอยากเห็นลูกไหนคะคงเหมือนกันเนาะเป็นพันธุ์เล็กมีเยอะมากแล้วก็ปลูกลอยฟ้าด้วยนะคะเป็นแบบถ้าถ่ายรูปออกมาตอนที่ไปตอนนั้นกำลังเยอะเลยมันก็จะเหมือนแบบเป็นดวงดาวสวยดีอันนี้ต้องออกแรงหน่อยเพราะว่าแข็งนี่นะคะแข็งเนื้อน่าจะแน่นมากทีเดียวถ้าแข็งแข็งอย่างนี้เนี่ยค่ะเนาะเห็นแล้วนะคะนิดนึงก็เนื้อเยอะสมส่วนก็สมตัวเขานะคะเนื้อเยอะพอสมควรและอย่างที่บอกว่าเม็ดเยอะมากเลยค่ะแล้วค่ะอันนี้ก็ได้สมแล้วนะคะเล็กกับเล็กพริกขี้หนูนะแล้วก็อร่อยด้วยเพราะเขาเป็นพันธุ์เล็กที่ทิปสวนผักไทยในเบลเยียมค่ะ